เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องหนังที่มีชื่อว่าแฮกเกอร์สมองเพชรก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเบนจามินเขาเดินมาในห้องพักของเขาและเขาก็เห็นว่าเพื่อนของเขาทุกคนถูกฆ่าตายแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเบนจามินตอนนี้เบนจามินเขามามอบตัวกับตำรวจเขาบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า Who Am I ซึ่งพอตำรวจคนไหนสอบปากคำเบนจามินจะไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยแต่เขาบอกว่าเขาจะให้ข้อมูลกับตำรวจแค่คนเดียวซึ่งก็คือคนนี้ตำรวจหญิงคนนี้มีชื่อว่าฮาลินเบิร์กเธอก็เลยได้รับหน้าที่สอบปากคำเบนจามินเพราะเบนจามินอ้างว่าเขาคือแฮกเกอร์ที่ทางการต้องการตัวแถมเขายังทำประโยชน์ให้รัฐโดยการให้ข้อมูลทำให้ตำรวจจับพวกมาเฟียรัสเซียแล้วก็แฮกเกอร์ที่มีชื่อว่ากลุ่มเฟนได้เมื่อก่อนตอนเด็กเบนจามินก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ด้วยความที่เขาธรรมดามากแล้วก็ไม่เก่งอะไรสักอย่างเพื่อนก็เลยไม่ค่อยสนใจแถมพ่อแม่ของเขาก็ตายไปหมดของดูต่างหน้าชิ้นเดียวก็คือกระสุนปืนของพ่อแล้วตั้งแต่เด็กเบนจามินก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณยายแล้วด้วยความที่โลกภายนอกมันโหดร้ายกับเขามากตั้งแต่เบนจามินอายุ14ปีเขาก็เริ่มฝึกเจาะข้อมูลเขียนโปรแกรมต่างๆโลกความจริงเบนจามินแทบทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอถ้าเป็นโลกออนไลน์เขาจะทำได้แทบทุกอย่างแล้วจากการที่เบนจามินฝึกเจาะข้อมูลมามากมันก็เลยทำให้เขารู้จักอีกโลกหนึ่งเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตมืดแล้วในโลกนี้ก็มีแฮกเกอร์อยู่หลายคนแต่ว่ามีแฮกเกอร์อยู่แค่คนเดียวที่เบนชอบมากแฮกเกอร์คนนี้เรียกตัวเองว่า MRX MRX สามารถเจาะได้ทุกระบบระบบที่เขาเจาะจนเขามีชื่อเสียงนั่นก็คือเจาะระบบ Facebook MRX แค่ตั้งกฎไว้3ข้อข้อแรกก็คือทุกระบบเจาะได้2ก็คือหาเป้าหมายที่ยาก3ก็คือหาความสนุกทั้งโลกจริงแล้วก็โลกออนไลน์ซึ่งจุดเริ่มต้นทั้งหมดที่ทำให้เบนมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าผู้หญิงที่มีชื่อว่ามารีเบนเขาแอบชอบผู้หญิงคนนี้มากแล้วมารีก็เจอปัญหาอยู่เรื่องนึงซึ่งเธอทำข้อสอบไม่ได้เบนเองก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยคิดที่จะไปขโมยข้อสอบแล้วเบนก็คิดว่ามารีก็จะตกหลุมรักเขาสุดท้ายก็ได้แต่งงานมีลูกจบอย่างมีความสุขพอคิดได้แบบนี้เบนก็บุกไปที่มหาลัยข้อสอบของวิชาต่างๆมันจะถูกเก็บไว้อยู่ในข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยแล้วการที่เบนจะขโมยข้อมูลออกมาได้เขาต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยตรงซึ่งแฮกเกอร์ส่วนใหญ่พวกนั้นจะแค่พยายามเจาะข้อมูลเฉยๆโดยที่ไม่ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สำหรับแฮกเกอร์บางคนพวกนั้นจะทิ้งคำใบ้เอาไว้หรือไม่ก็ขโมยบางอย่างออกมาพอเบนขโมยข้อมูลเสร็จเขาก็คิดว่าแหมมันง่ายจริงๆเลยซึ่งแน่นอนมันก็ต้องโดนจับได้เบนก็ต้องถูกขึ้นศาลศาลก็มีคำสั่งตัดสินว่าดูจากประวัติเขาไม่เคยมีประวัติเสียเลยศาลก็เลยมีคำสั่งว่าให้ไปรับใช้ชุมชนเป็นเวลา50ชั่วโมงซึ่งการรับใช้ชุมชนมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เก็บขยะเป็นเวลา50ชั่วโมงแล้วการที่เบนมาที่นี่ทำให้เขารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแม็กก็ถามว่านี่โดนคดีอะไรมาเบนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจาะระบบของมหาลัยมาแม็กก็เลยมีความสนใจในตัวของเบนเพราะว่าการจะเจาะข้อมูลได้มันต้องไม่ใช่คนปกติแล้วแหละเบนมันน่าจะเขียนโปรแกรมเป็นและด้วยความที่แม็กอยากรู้จักเบนมากขึ้นเขาก็เลยนัดเจอเบนคืนนี้ซึ่งเบนเองก็คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าสนใจพอลองไปตามที่ที่นัดบ้านหลังนี้กำลังปาร์ตี้กันอยู่เลยขนาดมารีผู้หญิงที่เบนชอบเธอก็มาที่นี่เหมือนกันแม็กเขาก็เดินมาเรียกเบนเขาบอกว่าตรงนี้มันวุ่นวายให้ขึ้นไปข้างบนดีกว่าแล้วพอขึ้นมาข้างบนแม็กก็แนะนำให้เบนรู้จักกับเพื่อนเขาอีก2คนโอ้โหไอ้2ตัวนี้เป็นใครวะเนี่ยแม่งน่ากลัวเหลือเกินคนนี้ก็มีชื่อว่าสเตฟานเขาเซียนเรื่องโปรแกรมเมอร์มากเขาหาช่องโหว่ได้แทบทุกระบบแต่ว่ามันไม่ค่อยเต็มสเตฟานเป็นคนชอบเรื่องตื่นเต้นมากยิ่งน่ากลัวเท่าไหร่เขาก็ยิ่งชอบส่วนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าพอลเขาเป็นเซียนทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดพอเก่งขนาดถึงเอาขยะมาแปลงเป็นคอมใหม่ยังได้เลยแน่นอนทุกคนก็ลองของเบนบอกว่าเขียนโปรแกรมเป็นใช่ไหมงั้นเขียนให้ดูเลยถ้าเขียนไม่ได้มึงก็ไม่ต้องกลับบ้านอ่ะเบนเขาก็เริ่มเขียนทันทีไอ้สามคนนี้ก็งงที่มันเขียนโปรแกรมอะไรของมันวะแล้วก่อนที่เบนจะเขียนคำสั่งสุดท้ายเขาก็หันไปมองหน้าเพื่อนนี่เอาจริงใช่ไหมแม็กก็ส่งสัญญาณบอกว่าเอาเลยพอเบนเปิดโปรแกรมไฟทุกอย่างดับหมดโอ้โหไอ้คนนี้แม่งเก่งว่ะซึ่งแน่นอนเบนสอบเข้าแก๊งผ่านทันทีแต่ว่าจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาที่บ้านนี้ตอนแรกเบนก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาตำรวจเลยมาแม็กบอกว่าใจเย็นก่อนตำรวจก็แค่มาจับคนเสียงดังเฉยๆแล้วไอ้บ้านหลังนี้มันก็ไม่ใช่บ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นรีบหนีเถอะมึงอยู่ทำไมล่ะตำรวจเขาก็ถามหาเจ้าของงานว่าคือใครพวกของแม็กก็เลยชี้มั่วๆไปหาคนอื่นจากนั้นก็รีบหนีพอแม็กเห็นว่าเบนรู้จักกับมารีเขาก็เลยพามารีหนีมาด้วยพอทั้งกลุ่มหนีพ้นตำรวจจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับมารีเธอก็บอกว่าเรื่องเมื่อกี้มันสนุกมากเลยก่อนจะกลับเธอก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่แหมเริ่มเข้าทางแล้วแหละแล้วจากนั้นไม่กี่วันต่อมาเบนเขาก็ได้เจอกับแม็กอีกรอบนึงซึ่งเขาก็ได้คุยกับแม็กมากขึ้นมันก็เลยทำให้เขารู้เพิ่มอย่างหนึ่งก็คือแม็กเขาก็ชอบ MRX เหมือนกันแม็กเขาก็พูดขึ้นมาเรื่องนึงการแฮกอะไรสักอย่างนึงจุดอ่อนของมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมหรือว่าตัวระบบเลยมันอยู่ที่ระบบรักษาความปลอดภัยต่างหากแล้วการจัดระบ
บที่ดีที่สุดก็คือเราต้องตบตาคนให้เป็นแล้วก็เข้าใจคนให้มากแม็กก็เลยแสดงตัวอย่างให้ดูเขาหยิบกล่องโดนัทกับบินที่ทิ้งแล้วอยู่ในถังขยะขึ้นมาเอ็งดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ด้วยแม็กก็เดินไปคุยกับพนักงานขายโดนัทเขาบอกว่ากล่องที่เขาได้มาเนี่ยมันขาดโดนัทไป2ชิ้นตอนแรกพนักงานก็ไม่เชื่อไอ้นี่มันมามั่วหรือเปล่าวะเขาก็เลยถามว่านี่ใครขายให้คุณเหรอแม็กก็ชี้ไปมั่วๆบอกผู้หญิงคนนั้นน่ะพอจะเดินไปถามแม็กเขาก็ทำเป็นรีบบอกให้พนักงานทำงานเร็วๆหน่อยเขามีธุระต่อไอ้พนักงานก็เห็นว่าลูกค้ามันก็เยอะเขาก็เลยแถมให้มันจบเรื่องไปเห็นไหมไอ้หนุ่มถ้าแค่เรากล้าทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรยากแถมตอนนี้พวกเราสายแล้วด้วยเรารีบไปดีกว่าเบนก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่านี่เขาต้องไปที่ไหนแต่พอเขาเดินตามมาเขาก็เห็นว่าพอกับสเตฟานยืนรออยู่แล้วแล้วอย่างแรกที่พวกนี้ทำก็คือการขโมยรถจากนั้นพวกเขาก็ขับไปที่นึงแล้วคนที่ต้องลงไปหน้างานก็มีแค่2คนก็คือสเตฟานกับเบนบอกว่าเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องไปทำอะไรแล้วมึงให้กูลงมาทำไมวะเนี่ยแต่เขาก็เดินตามไปทางที่ไม่รู้เรื่องแบบนั้นแหละพอมาถึงสเตฟานก็โชว์บัตรปลอมที่ทำขึ้นมาให้ดูแต่ว่าของเบนเขาไม่ได้ทำบัตรมาด้วยตอนแรกกาดก็จะไม่ให้เข้าแต่สเตฟานบอกว่าไอคนนี้เป็นลูกน้องเขาเองเขาแค่ลืมบัตรมามันไม่มีอะไรหรอกเบนก็พยายามทำตัวนิ่งๆใช่เขาบอกว่าเขาลืมเอาบัตรมาพอกาดเห็นว่าไม่มีพิรุธเขาก็เลยยอมปล่อยให้เข้าไปแล้วพอทั้งสองคนมาถึงในงานไอนี่มันงานอะไรวะเนี่ยตายกูตายแน่นอนแม่งมีแต่คนน่ากลัวทั้งนั้นเลยสเตฟานเขาก็เลยชี้เป้ายังเห็นโน้ตบุ๊กที่อยู่บนเวทีหรือเปล่านั่นแหละหน้าที่นายเลยโอ้โหแล้วให้กูไปตรงนั้นแถมยังไม่บอกอีกว่าให้กูทำอะไรมันจะรอดไหมเนี่ยมันบอกแค่อย่างเดียวเองว่าให้ต่อกับเน็ตเวิร์กด้านนอกเบนก็ไม่รู้จะทำยังไงละแต่เขาคิดว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วลุยเลยละกันเขาก็เดินเนียนๆไปที่คอมตัวนั้นส่วนไอ้สเตฟานมันก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนไปตั้งกล้องรอเฉยๆเบนเขาก็เดินทำทีไปแกล้งจัดไมค์แล้วก็แค่เชื่อม Wi-Fi ตัวนี้พอเชื่อมได้แล้วเขาเห็นว่ามีคนเริ่มสงสัยนั่นไงกูโดนแล้วไงเขาก็เลยทำเนียนเป็นรู้จักกันไปก่อนแล้วก็รีบวิ่งออกมาด้านนอกพวกของแม็กก็เลยรีบมารับตัวส่วนงานนี้ก็คืองานหาเสียงของพรรคนึงในประเทศเยอรมันแล้ววิดีโอที่พวกเบนเอามาโชว์ก็คือเป็นภาพล้อเลียนของฮิตเลอร์พวกกาดก็เลยรีบมาไล่กระทืบพวกเบนและสุดท้ายพวกเขาก็หนีกันมาได้แล้ววันนั้นก็คือผลงานชิ้นแรกของพวกเบนแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเบนเขาก็เริ่มติดใจเขาก็เลยใช้บ้านของตัวเองเป็นฐานลับในการแฮกไปที่ต่างๆซึ่งแน่นอนพอเป็นกลุ่มมันก็ต้องมีชื่อพวกเขาก็เลยตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่าเคกลุ่มเคความหมายของมันก็คือกลุ่มตัวตลกซึ่งงานต่อไปของกลุ่มเคก็คือการทักทายกับโลกการเงินพวกเขาก็เลยแฮกดัชนีตลาดหุ้นนักข่าวที่อ่านข่าวหุ้นอยู่ยังงงเลยทำไมกราฟหุ้นนิ้วมันสวยจังแล้วงานที่3ที่พวกเขาแฮกก็คือบริษัทเวชภัณฑ์แล้วหลังจากนั้นข่าวก็ออกไปทั่วทุกคนบนโลกออนไลน์แทบทุกคนก็ต่างรู้จักกับกลุ่มนี้เพราะว่าไอ้กลุ่มนี้มันแฮกข้อมูลมามันก็เอามาเปิดเผยทั้งหมดบางทีก็ทำวิดีโอล้อเลียนบ้างหรือไม่ก็เอาข้อมูลลับมาเปิดเผยซึ่งแน่นอนคนอื่นก็ยอมรับในตัวของกลุ่มเคว่ากลุ่มนี้มันเก่งจริงแต่ว่าพวกของเบนไม่ได้อยากให้แค่คนอื่นยอมรับเขาอยากให้ไอดอลของเขายอมรับด้วยคนนั้นก็คือ MRX แต่ MRX ไม่ได้สนใจกลุ่มนี้เลยเพราะว่ามันยังมีแฮกเกอร์คนอื่นที่เก่งกว่าพวกนี้ซึ่งตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ฮาร์เลมเบิร์กก็ถูกเรียกตัวมาที่นี่เธอมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าสืบสวนอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งตอนนี้เธอกำลังตามสืบเรื่องแฮกเกอร์กลุ่มนึงกลุ่มนี้มีชื่อว่าเฟนสมาชิกของกลุ่มเฟนมีอยู่4คนคนแรกมีชื่อว่าเซ็กเดดคนที่2ชื่อว่าโทโบสคนที่3ชื่อว่าคิปตันแล้วส่วนอีกคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครไอ้กลุ่มนี้จองระบบมาแล้วหลายประเทศทั้งระบบของทหารหรือว่าระบบสำคัญต่างๆแถมยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาเฟียรัสเซียแล้วถ้ากลุ่มนี้แฮกข้อมูลมาได้พวกนี้ก็จะเอาข้อมูลมาขายส่วนเจ้าหน้าที่ฮาร์เลมเบิร์กเธอก็ตามจับกลุ่มนี้มา3ปีแล้วแต่ว่ายังจับไม่ได้เลยแต่ว่าเธอได้รับเบาะแสว่าหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้มันอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ส่วนพวกของเบนหลังจากที่เซ็งกับเรื่อง MRX ว่าเมื่อไหร่พวกนั้นจะยอมรับในตัวพวกเขาสักทีเขาก็เลยหาอะไรทำแก้เซ็งโดยการจอดระบบเข้าสถานีวิทยุที่มีรายการชิงโชคจากนั้นก็ตัดสายโทรเข้าออกทั้งหมดให้เหลืออยู่แค่สายเดียวซึ่งเป็นสายของแม็กที่ใช้โทรเข้ารายการซึ่งรางวัลก็คือรถสปอร์ต1คันพวกเขาก็เลยขับรถสปอร์ตไปซิ่งจากนั้นก็ไปปาร์ตี้กันต่อแล้วพอในตอนเช้าพวกของเบนก็ได้รับการติดต่อจาก MRX ทั้งที่เมื่อก่อน MRX ไม่เคยพูดถึงกลุ่มเขาเลยด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่ MRX เอามาให้พวกเขาก็คือสำเนาการสืบสวนอาชญากรรมออนไลน์ที่มีคนส่งไปให้สำนักงานยูโรโพลมันก็มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่เขียนถึง K ก็คือกลุ่มของ K ไม่จัดอยู่ในกลุ่มแฮกเกอร์รายใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ความสนใจกับกลุ่มนี้ซึ่งของขวัญที่กลุ่ม K ได้รับมันแสดงว่าในสายตาของ MRX กลุ่ม K ก็แค่เป็นกลุ่มเด็กเล่นเรื่องนี้มันยิ่งทำให้แม็กหัวเสียขึ้นไปอีกเขาก็เลยคิดว่างั้นต้องแฮกอะไรที่มันใหญ่ขึ้นที่จะแสดงให้พวกนั้นเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาเบนก็เลยเสนอว่างั้นก็แฮกหน่วยข่าวกองของเยอรมันแม่งเลยพอได้ยินชื่อว่าเป็นหน่วยข่าวกองเรื่องนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งแม็กก็เป็นแค่คนเดียวที่เห็นด้วยเพราะว่าพวกเราต้องเลือกเป้าหมายให้ยากเข้าไว้เหมือนที่ MRX เคยบอกไงแล้วแผนการที่พวกเขาจะใช้เจาะหน่วยข่าวกองก็คือตอนแรกพวกเขาก็ตามรถขยะไปรถขยะคันนี้ถูกขนมาจากหน่วยข่าวกองพอพวกเขาไปคนที่กองขยะแม็กก็เจอโปสการ์ดอยู่ใบนึงโปสการ์ดใบนี้มีทั้งชื่อแล้วก็อีเมลแถมยังพอเดาได้อีกว่าคนที่ได้รับโปสการ์ดน่าจะชอบอะไรซึ่งถ้าดูจากโปสการ์ดคนนี้น่าจะชอบแมวพวกเขาก็เลยเขียนโปรแกรมแล้วก็ส่งเมลไปหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกองเป็นเว็บที่เกี่ยวกับลูกของแมวซึ่งแน่นอนเจ้าหน้า
าที่คนนี้ก็ติดกับแบบง่ายเหลือเกินเธอให้รหัสผ่านแบบไม่รู้ตัวแต่ว่ารหัสผ่านของเธอมันยังใช้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ตัวหลักไม่ได้แต่ว่าพวกเขายังโชคดีอยู่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ดูแลเรื่องบัตรผ่านของพนักงานทำความสะอาดที่ใช้เข้าออกในหน่วยข่าวกองพวกเขาก็เลยได้บัตรพนักงานมาแบบง่ายๆจากนั้นก็บุกเข้าไปในตัวอาคารส่วนเรื่องระบบล็อกประตูพวกเขาก็แฮ็กเข้าไปได้หมดแล้วอย่างเรื่องกล้องวงจรปิดที่อาจจะเป็นหลักฐานพวกเขาก็ลบคลิปวิดีโอออกทั้งหมดส่วนของเบนก็มีหน้าที่แฮ็กเข้าระบบแต่พอเขาเขียนโปรแกรมจนเสร็จเบนเขาก็คิดจะทำอะไรบางอย่างส่วนพวกเพื่อนของเขาตอนนี้ทุกคนก็มายืนรอเบนทั้ง3คนก็งงว่าทำไมมันช้าเหลือเกินปกติมันน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วพอเบนมาถึงทั้ง3คนก็ไม่ได้สงสัยอะไรพวกเขาก็รีบหนีออกจากหน่วยข่าวกองแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปฉลองกันเพราะแน่นอนมันไม่เคยมีใครจอดระบบหน่วยข่าวกองได้แล้วพอในตอนเช้าทุกคนในหน่วยข่าวกองก็จะเห็นว่ากลุ่มเคได้มาที่นี่ตอนกลางคืนตอนที่เบนกำลังปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่เขาก็เห็นว่ามารีผู้หญิงที่เขาชอบมาที่นี่ด้วยตอนแรกเบนคิดว่ายังไงคืนนี้เขาก็ต้องจีบมารีติดแน่นอนพอเบนไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมาแค่แป๊บเดียวเขาก็เห็นว่าแม็กเพื่อนของเขายืนจูบ กับมารีไปแล้วเบนไม่พอใจเขาก็เลยเดินกลับบ้านเพื่อนของเขาก็ตามมาง้อแต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าทะเลาะ กันหนักกว่าเดิมแม็กก็พูดว่าถ้าเบนไม่มีพวกเขาเนี่ยชีวิตของเบนมันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกแล้วพอเบนได้ยินประโยคนี้กูยืนขึ้นเลยพวกของแม็กเนี่ยยังไม่รู้ว่าเบนแอบขโมยข้อมูลลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยข่าวกองเขาก็เลยส่งข้อมูลนี้ให้ MRX เจ้าหน้าที่ฮาเลเบิร์กเธอก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเธอไปคุยกับฝ่าย IT ฝ่าย IT เขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันเข้ามาเปลี่ยนระบบของคำสั่งเครื่องพิมพ์ทั้งหมดแถมยังดาวน์โหลดข้อมูลของระบบที่พวกเราคิดว่ามีความปลอดภัยสูงแต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีในการจอดระบบเพื่อแฮกข้อมูลเขาก็บอกตามตรงเลยว่าถ้าไม่ใช่อัจฉริยะจริงๆคงไม่มีใครทำได้แล้วพอเธอไปคุยกับฝ่ายกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพวกนั้นบุกเข้ามาตอน 3:08 นาทีแล้วก็อัปโหลดวิดีโอไฟล์นี้ขึ้นมาแทนซึ่งจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ฮาริมเบิร์ดเธอก็ได้รับแจ้งว่าเจอศพผู้ชายคนนึงนอนอยู่ในป่าพอลองตรวจสอบดูผู้ชายคนนี้ก็คือคิปตันหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเฟนส่วนพวกของแม็กก็ตามมาง้อเบนอีกรอบนึงแต่ว่าเขาก็ยังไม่หายโกรธทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันแถมตอนนี้ก็มีข่าวออกว่ามีการพบแฮกเกอร์คนนึงเสียชีวิตฉายาในวงการของเขาชื่อว่าคิปตันเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเฟนซึ่งตำรวจก็เชื่อว่ามันเป็นผลมาจากกลุ่มคนที่เข้ามาจอดระบบของหน่วยข่าวกองเมื่อคืนแล้วสาเหตุที่คิปตันตายก็เพราะว่ากลุ่มเฟนดันรู้ว่าสมาชิกในทีมของเขาที่ชื่อคิปตันดันทำงานให้หน่วยข่าวกองอยู่เขาก็เลยต้องถูกฆ่าแล้วแถมสังคมยังถามอีกว่าหน่วยข่าวกองจ่ายเงินให้อาชญากรเพื่อให้อาชญากรทำงานให้แบบนั้นเหรอซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้หน่วยข่าวกองเสียชื่อเสียงมากแล้วแฮกเกอร์กลุ่มเดียวที่ออกมายอมรับว่าเป็นคนแฮกหน่วยข่าวกองก็คือกลุ่มเคทุกคนในกลุ่มก็คิดว่าเรื่องนี้ซวยจริงๆแน่เพราะพวกเขาตกลงกันว่าจะเปลี่ยนแค่ข้อมูลเครื่องปริ้นอย่างเดียวแล้วห้ามทำอย่างอื่นเด็ดขาดทั้ง3คนก็เลยสงสัยเบนนี่เบนแอบไปโหลดข้อมูลอะไรมาหรือเปล่าเบนเขาก็เลยบอกความจริงทั้งหมดตอนที่เขาจอดระบบอยู่เขาเห็นข้อมูลตัวนี้มาถูกซ่อนเอาไว้เขาก็เลยโหลดออกมาด้วยตอนเปิดข้อมูลดูมันก็เป็นรายชื่ออะไรสักอย่างเบนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วตอนนั้นตอนที่ทะเลาะกับแม็กเขาก็เลยโมโหแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปให้ MRX โอ้ยกูละเหนื่อยใจกับมึงจริงเลยซึ่งทุกอย่างก็เลยชัดเจน MRX เป็นคนขายข้อมูลให้กับมาเฟียรัสเซียและเขาก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งในกลุ่มเฟนพอเขารู้ว่าสมาชิกในกลุ่มอย่างคิปตันเป็นสายให้กับหน่วยข่าวกองพวกมาเฟียรัสเซียก็เลยจัดการฆ่าคิปตันแถมตอนนี้หน่วยข่าวกองยังคิดว่าพวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกซึ่งงานนี้รัฐบาลมันไม่อยู่เฉยแน่นอนพวกของเบนก็คิดว่าจะเอาไงกันต่อดีแต่สเตฟานมันบอกว่ามันไม่อยู่แล้วตอนนี้มันขอหนีก่อนดีกว่าพอก็เลยบอกว่าต่อให้หนีไปตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ยังไงพวกหน่วยข่าวกองมันก็แกะรอยพวกเราได้อยู่ดีเบนก็เลยเสนอว่าถ้าสมมติว่า MRX กับพวกเฟนโดนจับพวกเราก็ถึงรอดเพราะว่าพวกรัฐบาลมันสนใจพวกเฟนมาตั้งแต่แรกทั้งกลุ่มก็เลยตกลงกันว่าพวกเขาจะหา MRX ให้เจอพวกของเบนก็เลยไปที่ห้องสมุดที่นั่นมีคอมสาธารณะให้ใช้อยู่การทำแบบนี้พวกรัฐบาลน่าจะรู้ตัวช้าขึ้นแต่พอแค่พวกของเบนออนไลน์พวกรัฐบาลก็รู้ IP แทบจะทันทีพวกเขาก็เลยพากันไปที่ห้องสมุดของเบอร์ลินส่วนตอนนี้พวกเบนก็เพิ่งติดต่อกับ MRX ได้ MRX บอกว่าครั้งที่แล้วนายทำงานได้ดีมากแต่ว่ามันยังดีไม่พอถ้าอยากร่วมงานกับเขาจริงๆก็ลองทำงานนี้ดูพวกเบนก็เลยรีบโหลดไฟล์มาเก็บเอาไว้จากนั้นก็รีบวิ่งหนีตำรวจพอพวกตำรวจมาถึงที่นี่กันหมดแล้วทุกคนก็เลยแยกย้ายกันหนีแต่ก็มีเบนที่เกือบจะถูกจับได้สุดท้ายพวกตำรวจก็หาเขาไม่เจอเบนก็รีบวิ่งกลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนกลับมาที่ปัจจุบันเบนกำลังเล่าเรื่องนี้ให้ฮาริเบิร์ดฟังอยู่เธอก็ถามว่างานที่ MRX ให้ทำเนี่ยคืองานอะไรเบนบอกว่าก็แค่เป็นการใส่ไวรัสในระบบของยูโรโพมันจะทำให้พวกเขาติดตามการทำงานของยูโรโพได้แล้วสิ่งที่เบนต้องการเนี่ยคืออะไรเบนบอกว่าเขาแค่ต้องการเปิดเผยตัวตนของ MRX เพื่อที่จะบอกให้ตำรวจรู้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้คิปตันต้องตายแล้วก็ไม่อยากถูกตำรวจหมายหัวอีกพวกเราก็แค่อยากกลับไปล่องหนเหมือนเดิมพอได้ข้อมูลมาจาก MRX พวกเราก็เลยเตรียมระบบขึ้นมาใหม่เป็นระบบพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะมันก็คือไวรัสในไวรัสอีกทีนึงถ้าเกิดว่า MRX ใช้ไวรัสตัวนี้เจาะเข้าไปในระบบของยูโรโพพวกเขาก็จะเจาะ MRX
ได้อีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้พวกเบนก็ต้องทำลายหลักฐานทั้งหมดนอกจากทำลายพวกฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเผาบ้านตัวเองด้วยตอนนี้พวกเบนก็พยายามแฮกหน่วยข่าวกรองอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้ต่อให้พวกเขาใช้วิธีเดิมมันก็ไม่ได้ผลเลยพวกเขาก็เลยตัดสินใจไปทางท่อระบายน้ำดูแต่ว่าแม็กดันถูกตะปูทิ่มมือพวกเขาก็เลยต้องล้มเลิกแผนนี้แต่ตอนที่กำลังเฝ้าดูหน้าประตูเบนก็เห็นว่ามีเด็กนักเรียนคนนึงทำบัตรเยี่ยมชมตกแล้วคืนนั้นเบนเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดเขาก็เลยคิดจะแก้ไขด้วยตัวเขาเองแล้วคืนนั้นเบนก็ไปที่สำนักข่าวกองอีกรอบนึงเบนก็อ้างว่าเขามากับโรงเรียนแล้วตอนนี้เขาก็ทำกระเป๋าตังตกมันน่าจะอยู่ข้างในเขาก็เลยขอร้องว่าขอเขาเข้าไปข้างในเพื่อไปหากระเป๋าตังหน่อยตอนแรกรปภ.ก็ไม่ยอมให้เข้าแต่เบนก็พยายามขอร้องเขาก็อ้างว่าถ้าไม่ยอมให้เขาเข้าไปหากระเป๋าตังพ่อเขาต้องโกรธมากแน่นอนแล้วพ่อของเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมากด้วยแต่พอรปภ.ดูจากหน้าของเบนแม่งหน้ามันโดนกระทืบมาจริงๆนี่ว่าสงสัยพ่อมันน่าจะดุเขาก็เลยยอมให้เบนเข้าพอเบนได้เข้าไปที่โรงอาหารเขาก็แอบเอาอุปกรณ์มาติดไว้ใต้โต๊ะไอ้ตัวนี้จะทำหน้าที่สร้างเครือข่ายปลอมขึ้นมาซึ่งหน้าตามันจะเหมือนเครือข่ายจริงทุกอย่างถ้าเกิดว่ามีพนักงานคนไหนในออฟฟิศล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้เครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็จะรู้รหัสทันทีและทำให้เบนแฮกเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วพอเขาได้ข้อมูลมาแล้วการที่เขาจะเจอกับ MRX ได้ก่อนหน้านี้ MRX ก็มอบรหัสลับให้เขาเพื่อเป็นตัวใช้ส่งข้อมูลให้ MRX พอตอนที่กำลังส่งข้อมูลให้กันเหมือนว่า MRX จะมองแผนของเบนออกแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขาแฮก IP ของเบนได้ก่อนเพราะว่ารหัสที่ MRX ให้เบนเอาไว้มันติดตัวส่ง IP อยู่ด้วยแถมตอนนี้กลายเป็นว่าพวกมาเฟียรู้ทั้งที่อยู่แล้วก็รู้ทั้งตัวจริงของเบนอีกแต่ว่าโชคยังดีที่เบนเขายังหนีมาได้แต่พอเขากลับไปที่ห้องเขาก็เห็นว่าเพื่อนของเขาโดนยิงแล้วตายกันหมดแล้วนี่ก็คือปลอกกระสุนที่คนร้ายยิงใส่เพื่อนเขาตอนนี้เขาก็แค่อยากกลับมาเป็นคนเดิมคนที่ไม่มีใครสนใจพอฮาริเบิร์ดลองคิดดูตอนนี้พวกเฟนก็รู้จากหน้าของเบนแล้วแล้วเบนจะกลับไปล่องหนได้ไงแสดงว่าสิ่งที่เบนต้องการก็คือโปรแกรมคุ้มครองพยานใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เขาจะแลกกับการตามหาตัว MRX ให้แล้วถ้าสมมติว่าทางเรารับเสนอข้อตกลงคุณจะตามหาตัว MRX ได้ยังไงก็ด้วยการเล่นกลอันนี้กวนตีนกันหรือเปล่าตอนนี้ฮาริเบิร์ดเธอก็เลยมาคุยกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของเบนแล้วเขาคิดว่ามันมีช่องโหว่เยอะแยะเต็มไปหมดเขาก็บอกตามตรงว่าเขาไม่เชื่อใจเด็กคนนี้เลยแต่เธอคิดว่ากับอีแค่โปรแกรมคุ้มครองพยานเพื่อแลกกับ MRX เธอก็ว่ามันคุ้มเบนเขาก็แค่เด็กธรรมดาคนนึงที่ดันไปเล่นกับไฟเฉยๆแค่นั้นเองเรื่องทั้งหมดเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่มาตินเขาก็เลยถามว่างั้นเขาจะหา MRX ได้ไงก็ใช้จุดอ่อนของ MRX ไงก็คือเรื่องศักดิ์ศรีเบนก็เลยเริ่มสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเขาบอกกับแฮกเกอร์ทุกคนว่า MRX ทำงานให้ทางการแถมยังเป็นคนฆ่าคริปตอนอีกพอ MRX ลองหาดูว่าใครมันเป็นคนปล่อยข่าวเขาก็เจอว่ามีคนปลอมตัวเป็นเขาอยู่แล้วก็เอาข่าวปลอมไปบอกแฮกเกอร์ทุกคนพอ MRX จอดระบบเข้ามาได้เขาก็รีบมาดูหน้าว่าไอ้คนนี้มันเป็นใครซึ่งแน่นอนคนนี้ก็คือเบนแล้วการที่ MRX แค่รหัสตัวนี้มันก็ทำให้เบนรู้ IP ของ MRX ซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่เขาเคยโดน MRX เป็นคนสอนเขาเองจำไม่ได้เหรอแล้วจากนั้นไม่นาน MRX ตัวจริงก็ถูกจับเขามีอายุแค่19ปีเองแล้วอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กฮิลลินเบิร์กตอนนี้เธอก็เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเบนเธอก็สงสัยว่าทำไมเบนถึงมีแผลอันนี้ได้แต่พอคิดไปก็เท่านั้นเธอก็เลยกลับบ้านดีกว่าแต่พอตอนที่นั่งรถอยู่เธอก็นึกถึงคำพูดของเพื่อนเธอที่บอกว่าเรื่องของเบนเนี่ยมีช่องโหว่เต็มไปหมดฮิลลินเบิร์กเธอก็เลยไปที่บ้านของเบนแต่ว่าบ้านของเบนยังไม่ถูกเผาเลยแล้วไหนมันเล่าว่ามันเผาบ้านของตัวเองพอลองไปดูที่ห้องเธอก็เจอของบางอย่างเธอก็เลยไปหามารีเพราะเบนเป็นคนเล่าเองว่าเขารู้จักกับมารีพอลองถามมารีดูว่ารู้จักกับเบนหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอรู้จักแต่ว่าไม่เคยคุยกับเขามาก่อนเลยแล้วที่เบนบอกว่าตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเขาเจอมารีอยู่ตลอดอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าพอมารีฟังเธองงเลยเธอไปเจอกับไอ้ผู้ชายคนนี้ตอนไหนเรา2คนไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วแถมผู้ชายคนนั้นยังดูเพี้ยนๆอีกอ้าวนี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยจากนั้นฮาริเบิร์ดเธอก็ไปพบกับจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้เคยรักษาแม่ของเบนมาก่อนแต่ว่าแม่ของเบนตายไปแล้วเพราะว่าเธอฆ่าตัวตายตอนที่แพทย์คนนี้รักษาแม่ของเบนแม่ของเธอป่วยเป็นโรคจิตชนิดนึงเธอสับสนเพราะว่าตัวเองมีหลายบุคลิกตัวตนของเธอมีตั้ง4แบบอยู่ในคนคนเดียวการรักษามันก็ต้องให้ยาตลอดแต่สุดท้ายเธอก็ทนตัวเองไม่ได้ซึ่งโรคนี้มันก็เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ด้วยอาจจะส่งต่อให้แม่สู่ลูกมันก็เป็นไปได้แล้วการที่ลูกจะเป็นโรคนี้ขึ้นมามันต้องมีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นมันก็มีได้หลายสาเหตุการใช้ยาก็เป็นส่วนหนึ่งฮันลินเบิร์กก็เลยถามว่าแล้วยาที่ชื่อลิทาลีนอะช่วยกระตุ้นได้ไหมหมอก็บอกว่าได้ซึ่งยาตัวนี้ก็เป็นยาที่เธอเจอในห้องของเบนอ้าวชัดเลยรู้ว่าเบนมันป่วยกันแน่เธอก็เลยรีบกลับไปที่สำนักงานเจ้าหน้าที่คนนึงก็เดินมาบอกว่าผลการตรวจกระสุนเนี่ยออกมาแล้วซึ่งไม่ต้องบอกฮาริเบิร์กก็รู้ว่าไอ้กระสุน3เม็ดอันนั้นมันเป็นกระสุนสมัยสงครามโลกใช่ไหมพอเธอเจอเบนเธอก็ถามว่าเบนมีแผลอันนี้ได้ไงนายบอกว่าแม็กเป็นคนโดนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกุญแจรถถึงอยู่กับคุณทั้งที่สเตฟานเป็นคนขับแล้วไหนเรื่องของพออีกที่คุณบอกว่าแม่ของเขาตายตั้งแต่เขายังเด็กทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคุณทั้งนั้นเลยเบนก็เถียงว่าไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยตายแล้วฮาริมเบิร์กเองเธอก็ตรวจสอบข้อมูลมาทั้งหมดมันไม่มีโร
งแรมไหนเลยที่แจ้งว่าเกิดคดีฆาตกรรมในโรงแรมแล้วสิ่งที่เบนคิดว่าตัวเองเห็นในโรงแรมทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยทุกอย่างเบนแค่สร้างขึ้นมาจากอาการจิตหลอนของตัวเองแค่นั้นสมองของเบนจินตนาการเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองกลุ่มเคก็มีแค่คุณอยู่แค่คนเดียวคุณเป็นทั้งแม็กเป็นทั้งสเตฟานแล้วคุณก็คือพอลด้วยทั้งหมดที่ทำเบนทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวพอเบนยิ่งนึกมันก็ยิ่งใช่เขาก็พยายามเถียงว่าเขาไม่เหมือนแม่ของเขาเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคเดียวกับแม่เขาซึ่งแน่นอนใครก็ตามที่ป่วยเป็นโรคแบบนี้มันจะไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้โปรแกรมคุ้มครองพยานเบนถามว่าแล้วที่ตกลงกันล่ะตอนนี้เขาเปิดเผยตัว MRX แถมพวกนั้นยังฆ่าคริปตันมันไม่มีทางเลยที่เขาจะไม่โดนตามล่าตอนนี้เบนก็เอาแต่ร้องไห้เพราะเขาคิดว่าเขาคงไม่รอดแน่ๆส่วนฮาริมเบิร์กเองเธอก็ไม่รู้จะช่วยเบนยังไงจริงๆเด็กคนนี้ก็เป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาคนนึงแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นแค่เพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิตแค่นั้นพอตอนที่เธอกำลังพาเบนไปขึ้นศาลด้วยความที่เธอสงสารเบนเธอก็เลยแอบพาเบนไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วโปรแกรมคุ้มครองพยานมันก็แค่โปรแกรมนั่นแหละเธอก็ให้เวลาเบน5นาทีในการแก้ไขโปรแกรมตอนแรกเบนยังงงอยู่เลยแต่เขาก็รีบวิ่งไปแก้ไขโปรแกรมพอแก้ไขเสร็จฮาริมเบิร์กก็พาเบนมาปล่อยเขาก็ถามว่าแล้วถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะไม่โดนไล่ออกเหรอเธอบอกว่าจริงๆทางการไม่สนใจตัวเบนแล้วแหละเพราะว่าพวกเขาได้ตัว MRX กับกลุ่มเฟนมาแล้วแล้วก่อนที่จะปล่อยเธอก็ถามเรื่องมายากลที่เบนเล่นว่าเบนเล่นได้ยังไงเขาก็เลยเฉลยให้ดูจริงๆมายากลนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็แค่ทำให้คนเห็นในสิ่งที่อยากเห็นแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเธอก็ปล่อยเบนไปแต่พอตอนที่ปล่อยเบนเธอก็ลองมาคิดดูอีกทีไอ้นี่มันเล่นกูแล้วแน่ๆแล้วตอนนี้เบนเขาก็ได้ตัวตนใหม่ซึ่งแน่นอนเรื่องที่เบนเล่ามาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิตเหมือนแม่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าการแฮกมันก็เหมือนเล่นกลพื้นฐานคือต้องตบตาผู้อื่นให้ได้ย้อนกลับไปตอนที่เบนวิ่งเข้าโรงแรมซึ่งความจริงก็คือเพื่อนของเขายังไม่ตายเขาก็รีบบอกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนเขาทั้งหมดว่าตอนนี้หน่วยข่าวกองรู้แล้วว่าเขาคือใครแต่พวกมาเฟียรัสเซียพวกนั้นก็รู้อีกว่าเขาคือใครตอนแรกเบนก็บอกให้ทั้ง3คนหนีไปก่อนเพราะว่าคนที่โดนเปิดเผยข้อมูลมันมีแค่เขาคนเดียวแต่ว่าทั้ง3คนไม่ยอมทิ้งเบนซึ่งพวกเขาก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมว่าทุกระบบมันเจาะได้แล้วพวกเขาก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับมารีด้วยมารีเธอก็เรียนกฎหมายอยู่เธอบอกว่าคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตไม่สามารถใช้โปรแกรมคุ้มครองพยานได้แม็กเขาก็บอกกับเบนว่าเบนต้องให้ข้อมูลไปแค่บางส่วนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฮาริเบิร์กคอยไปติดต่อเรื่องเองทำแบบนี้มันจะเนียนกว่าแล้วจากนั้นเบนเขาก็ต้องมีแผลเหมือนแม็กสรุปแผนพวกเขาก็สำเร็จทั้ง4คนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพวกเขาทุกคนได้รับตัวตนใหม่พ่อถามว่าแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ฮาริเบิร์กไปตรวจสอบเธอจะไม่รู้เหรอแน่นอนเธอรู้อยู่แล้วแต่ว่าเธอพอใจแล้วแค่นั้นเองแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยถ้าหากใครดูกันมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ